วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดหนุ่มไทยทำซ่าหาเรื่องคนขับรถเมย์ฮ่องกงแถมประกาศกูเป็นคนไทยขายหน้าทั้งทวีปค่ะแชร์กันทั่วโลกออนไลน์หนุ่มไทยไปทำซ่าในฮ่องกงไม่พอใจอย่างหนักรอรถเมย์สาย42กว่า1ชั่วโมงชี้หน้าด่าแถมประกาศกูเป็นคนไทยกูไม่กลัวมึงFacebook ได้เผยคลิปกล้องวงจรปิดในรถเมย์ฮ่องกงคันหนึ่งเมื่อคนขับรถเมย์มาเข้าท่าหนุ่มคนหนึ่งก็รีบเข้าไปหาเรื่องค่ะอันเนื่องจากความหงุดหงิดที่เขาต้องรอรถนานทั้งนี้หนุ่มคนดังกล่าวได้บุกขึ้นไปต่อว่าคนขับรถเมย์ในฮ่องกงด้วยภาษาจีนกระท่อนกระแท่นว่ามีปัญหาอะไรมีปัญหาหรือเปล่าจนคนขับเองก็งงว่าทำอะไรผิดและไล่หนุ่มคนดังกล่าวลงจากรถแต่หนุ่มคนดังกล่าวยังมองหน้าหาเรื่องและไม่ลงจากรถค่ะจากนั้นหนุ่มคนดังกล่าวก็หลุดพูดเป็นภาษาไทยว่ากูรอรถชั่วโมงหนึ่งและชี้นิ้วเป็นเลขหนึ่งคนขับรถเมย์จึงบอกว่าถ้ารีบก็ขึ้นขนส่งสาธารณะอย่างอื่นสิรถเมย์ที่นี่ขับช้าก็เพื่อความปลอดภัยหนุ่มคนดังกล่าวยังประกาศสักดาว่ากูไม่กลัวกูเป็นคนไทยแต่คนขับรถเมย์เองก็ใจเย็นมากค่ะได้แต่ยกน้ำขึ้นมาดื่มและเชิญคนไทยลงจากรถจนหนุ่มไทยเองได้ยกขึ้นมาและบอกว่าขอโทษแต่คนขับรถบอกว่าไม่ต้องขอโทษลงจากรถไปดีกว่าหนุ่มไทยยังท้าทายคนขับรถเมย์ว่ามึงไม่ใช่ผู้ชายหรอจนคนขับต้องโทรไปหานายท่าเพื่อแจ้งให้ทราบว่ามีคนไม่ลงรถพอถึงจุดเดือดหนุ่มไทยยังพูดเป็นภาษาไทยอีกว่าเฮ้ยพูดไม่เป็นว่ะกูรอรถชั่วโมงหนึ่งและคนขับก็พูดเป็นภาษาจีนว่าไม่ต้องพูดภาษาไทยผมไม่เข้าใจจนกระทั่งมีคนขึ้นมาเคลียร์ในที่สุดทั้งนี้ได้มีคนไทยจำนวนมากได้มาคอมเมนต์ในเพจนั้นและขอโทษคนฮ่องกงกับเรื่องที่เกิดขึ้นและหลายคนเองก็อับอายกับพฤติกรรมของชายคนนี้ค่ะขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกระปุก.com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ